วัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับเอพิโซดต่อไปของThe Mod is Cooking นะฮะก็วันนี้เรามาทำซุปเห็ดดังนั้นส่วนประกอบเรามาดูส่วนประกอบกันดีกว่าไหมว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเรามาดูตรงนี้เรามีต้องทำชิคเก้นสต็อกนะฮะก็คือว่าเรามีแครอทเซเลอรี่แล้วก็หัวหอมเดี๋ยวผมมาให้ดูแล้วกันอันนี้ผมทำไว้เมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วอุ้ยยังร้อนอยู่เลยนะฮะแครอทออกนะแล้วก็หั่นนะครับออนเนียนหัวหอมนะฮะแล้วก็เซเลอรี่ปกติแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเราใช้อยู่ที่แครอทกับเซเลอรี่อยู่ในปริมาณเดียวกัน1ต่อ1แต่ว่าใช้ออนเนียนคือหัวหอมเนี่ยเป็น2คือ2ต่อ1ต่อ1แล้วเราใส่เบลีฟลงไปด้วยเบลีฟคือใบกระวานนะฮะใช้เบลีฟ4ใบอันนี้ผมใช้โครงไก่2โครงนะครับน้ำเปล่าน้ำเย็น 4.5 ลิตรแล้วต้มเปิดไฟแรงให้มันเดือดจากน้ำเย็นนะพอเดือดปั๊บทำไงค่อยๆช้อนไอ้ฟองไอ้ตรงที่มันเป็นสิ่งสกปรกทั้งหลายออกนะครับแล้วก็ต้มไปประมาณชั่วโมงครึ่งคือไม่ต้องใช้ไฟแรงนะฮะตอนหลังจากเดือดแล้วหลีไฟลงแล้วก็ค่อยๆให้มันมีฟองปุดๆเรียกว่าซิมเมอร์นะก็คือภาษาไทยเรียกว่าการเคี่ยวคือให้รสชาติของผักโครงไก่มันออกมานะครับมีช้อยส์ของคนที่เป็นเวจิเทเรียนคนที่เป็นมังสวิรัติเราก็เลยใช้เป็นสต็อกผักซึ่งถามว่ามีอะไรบ้างก็คือแค่มีผัก3อย่างนี้ก็คือเราเรียกว่ามีปัวแครอทเซอร์รี่ออนเนียน3อย่างแค่นั้นนะฮะเป็นเบสพักอันนี้ไว้ก่อนนะครับมาดูตัวเบสจริงๆของซุปมีอะไรบ้างมีผมใช้ออริกาโน่เพราะว่าผมว่าค่อนข้างไปได้ดีกับกลิ่นเอิร์ธตี้เฟลเวอร์ของเห็ดเพราะเห็ดจะมีความกลิ่นเอิร์ธตี้คือกลิ่นดินกลิ่นความเป็นธรรมชาติของเขาซึ่งมันค่อนข้างจะไปได้ดีกับเป็นกับออริกาโน่นะฮะออริกาโน่คืออะไรคือตัวที่เขาใส่ในพิซซ่านั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะและที่สำคัญคือมันเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็นิ่มเพราะฉะนั้นเวลาต้มทำซุปเนี่ยเวลากลืนเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ติดคอนะครับมีไวท์เปปเปอร์มีเกลือนะฮะไว้ปรุงรสนะครับหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี่ไปใช้ผมสไลซ์มาแล้วประมาณ1ครับแล้วก็กระเทียมฮะกระเทียมจีนประมาณ7หัวเอามาทุบๆๆๆเฉยๆแล้วก็เห็ดอันนี้เห็ดที่นี่ผมใช้บัตเตอร์มัชรูมหรือว่าเรียกว่าแชมปิญองก็ได้เนาะที่เมืองไทยเนี่ยตอนที่ผมใช้เห็ดอะไรนะเห็ดฟางนะครับซึ่งเราก็เอามาหั่นเฉยๆหั่นแล้วก็มีอะไรนี่ที่บ้านเราเรียกว่าวิปปิ้งครีมหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าติกเกนิ่งครีมนะฮะก็อันนี้เรามาผัดก่อนผัดอะไรเราใช้ extra virgin olive oil ที่ผมชอบบีบเข้าไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะฮะถามว่าทำไมใช้เยอะจังโอ้โหไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเห็ดเนี่ยมันจะดูดน้ำมันเข้าไปมันจะดูดน้ำมันเข้าไปในตัวมันนะฮะผัดหอมก่อนผัดหอมลงไปนะฮะไม่นานหรอกครับเนี่ยฮะแป๊บเดียวก็เริ่มจะสุกแล้วนี่ประมาณนาทีเดียวเองเนาะจะใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมเลยทำไมเราใส่หอมก่อนกระเทียมส่วนมากเห็นอาหารฝรั่งผัดหอมก่อนกระเทียมง่ายๆเลยกระเทียมไม่ง่ายกว่าหอมนะครับผัดให้มันได้กลิ่นขึ้นแล้วส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบที่จะผัดพวกเฮิร์บหรือสมุนไพรต่างๆลงไปตอนที่ผัดหอมกับกระเทียมนะครับแล้วก็ออริกาโน่อันนี้ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยผัดเลยลงไปเลยผัดสักพักหนึ่งกลิ่นขึ้นแล้วแป๊บเดียวเองครับแต่ระวังนะฮะอย่าให้ไหม้นะครับอย่าให้มันดำเนี่ยลงแป๊บเดียวเห็นป่ะกลิ่นขึ้นพอกลิ่นขึ้นปั๊บใส่เห็ดเลยครับเห็ดนี้ครึ่งกิโลนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะครับพอใส่เห็ดลงไปแล้วเป็นไงล่ะเห็นไหมไม่มีน้ำมันเหลือเลยเพราะว่าเห็ดมันดูดน้ำมันดูดชุบเข้าไปในตัวของมันนะครับอันนี้พอเห็ดเริ่มสุกคือเราดมนิดนึงกลิ่นมันจะแรงนี่เห็ดมันเริ่มปล่อยน้ำของตัวเองออกมาแล้วนี่คือมันเริ่มสุกเต็มที่แล้ว
สต็อกไก่แล้วว่าเราใส่ไปเป็นปริมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราทำเนี่ยพอใส่ไปปั๊บตั้งเดือดนะครับให้มันเดือดให้มันงวดให้มันน้ำมันซึมซับกลิ่นของเห็ดกลิ่นของอะไรกลิ่นของเฮิร์บกลิ่นของหอมกลิ่นของกระเทียมเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ไวท์เปเปอร์อันนี้1ช้อนชานะฮะใส่ไปเลยคนมันซะหน่อยนะครับแล้วก็ผมจะใส่เกลือใส่เกลือลงไปนะฮะครึ่งช้อนโต๊ะนี่นะฮะครึ่งช้อนโต๊ะแดงเลยนะครับหลังจากนี้ทำไงล่ะผมขอปั่นนะฮะ เราอาจจะมี บ้านใครมีสติ๊กเบนเดอร์เป็นที่ปั่นอย่างนี้ก็ง่ายหน่อยนะฮะหรือว่าถ้าไม่มีใช้ที่ปั่นที่มันเป็นโถปั่นน้ำซุปก็ได้นะครับแต่ข้อระวังในการใช้โถปั่นน้ำซุปคือถ้าเกิดว่าซุปเนี่ยมันร้อนแล้วก็เราใส่ไปเกินครึ่งเนี่ยตอนเปิดปั่นปั๊บมันจะพุ่งขึ้นมาเลยเพราะนั้นระวังด้วยแล้วคือที่สำคัญคือซุปมันร้อนด้วยโอเคนะครับก็ปั่นนี้ก็ค่อยๆปั่นนะเพราะว่าถ้าเกิดปั่นติดต่อกันอ่ะมันจะดีดขึ้นมาข้างๆแล้วคราวนี้เต็มเละเทะเลยเอาจริงเลยแต่ถ้าเกิดหม้อมันสูงกว่านี้มันก็จะปั่นชีวิตง่ายขึ้นนิดนึงนะฮะที่บ้านผมก็มีนี่แหละขนาดนี้แหละโอเคแล้วครับเสร็จแล้วครับละเอียดแล้วความแตกต่างของการใช้สติ๊กเบนเดอร์กับไอ้ที่ปั่นที่เป็นโถแก้วเนี่ยไอ้ที่ปั่นที่เป็นโถแก้วเนี่ยจริงแล้วจะละเอียดกว่านะครับกระปั่นเสร็จแล้วเนาะก็กลับมาตั้งไฟนะฮะนี่ดูสิขนาดนี้ระวังยังหกมาข้างๆเลย นะฮะใส่วิปปิ้งครีมนะฮะหรือว่าติ๊กเกอร์นิ่งครีมแล้วกันนะฮะช่วยผมขอถ้วยครึ่งนะครับ1ถ้วยครึ่งนะฮะโอ้เราเสิร์ฟกับอะไรคราวนี้เราเสิร์ฟกับซอฟโรอันนี้เป็นจัมโบโรนะฮะจัมโบโรจริงๆซอฟโรมันเล็กนิดเดียวแต่นี้เป็นจัมโบโรใส่2ลูกเลยผมมีเตาอบผมเข้าเตาอบตอนนี้เป็นเตาโบราณนะฮะไม่มีแฟนฟอสไม่ใช่คอนเวคชั่นโอเว่นเพราะนั้นผมก็ตั้งไว้ที่200เลยแล้วก็ซุปเนี่ยมันจะมีหลายแบบอย่างที่เราทานร้านแฟรนไชส์หลายร้านนะฮะผมก็เคยประสบปัญหาเหมือนกันว่าลูกค้ามาว่าทำไมซุปเห็ดคุณไม่เป็นสีขาวๆทำไมไม่เป็นสีขาวแล้วมีเห็ดสไลซ์วางข้างบนอันจริงก็คือไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่านั้นเขาเป็นการลดต้นทุนนะคือเขาทำเขาเรียกว่าชิคเก้นวิลูเต้เป็นชิคเก้นสต็อกแล้วก็ผสมกับรูนะฮะมันทำให้เกิดเป็นซอสสีขาวๆหรือซุปสีขาวๆเป็นเบสขึ้นมานะครับซึ่งอันนั้นเป็นการประหยัดต้นทุนเขาไม่ต้องใช้เห็ดเยอะแต่นี้เราเนี่ยเห็ดเต็มๆเลยนะฮะอยากจะรู้ว่าทำยังไงชิคเก้นเวลูเต้ทำยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ยินดีอาจจะเป็นอีพิโซดต่อไปเดี๋ยวเราก็สอนทำชิคเก้นเวลูเต้ได้สบายๆนะฮะง่ายๆแล้วส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถแตกแขนงออกไปเป็นซุปซอสอีกได้หลายๆตัวนะครับผมแล้วเราจะมีเนี่ยนะฮะเนยอันนี้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับเนยเนี่ยไม่ต้องใส่สมมุติว่าเราทำขายเนี่ยเราไม่ต้องใส่ไปเลยเราทำหัวเชื้อไว้แล้วเราค่อยเติมครีมตอนหลังนะครับนะฮะปรุงรสใส่เกลือใส่พริกไทยเรียบร้อยแล้วแล้วเราเก็บไว้อย่างนั้นเป็นหัวเชื้อแล้วฟรีซไว้อย่างนั้นนะครับพอทำขายเราค่อยมาดีฟรอสต์แล้วค่อยเติมครีมเข้าไปแล้วตัวนี้ไว้ทำไมเพราะว่าเราเอาไว้ใส่ตอนหลังพอก่อนเสิร์ฟเนี่ยซุปเดือดปั๊บทำไงเอานี่คนลงไปถามว่าทำไมไม่ใส่ไปก่อนล่ะถ้าใส่ไปก่อนเนี่ยพออุ่นเยอะๆไขมันจะแตกตัวครับแล้วมันจะกลายเป็นซุปที่มันขึ้นมาเลยนะฮะเราใส่ลงมาเนี่ยเห็นไหม
เนย unsalted butter คือเนยที่ไม่มีเกลือนะฮะไม่มีความเค็มอยู่ข้างในอย่าลืมว่าเราได้ปรุงรสซุปของเราไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการรสใดมาเพิ่มนะครับผมคนจนกว่าละลายเป็นสิ่งที่กำลังต้องการนะฮะไม่ข้นเกินจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปหลังจากนั้นเราตักเสิร์ฟเวลาเสิร์ฟเนี่ยเฮ้ยมันจะหยดใช่ไหมทำยังไงอ่ะตักมาเอาตูดจิ้มไปดิปไปทีนึงมันจะไม่หยดนะครับเพราะว่ามันจะดึงตัวซุปที่มันติดที่ปลายตูดมันเนี่ยออกไปเนี่ยหยดทำไงจิ้มจุ้งขึ้นมาไม่หยดแล้วนะครับผมเราเสิร์ฟกับอะไรล่ะคราวนี้อย่าลืมเมื่อกี้เราทำอันนี้ไว้น้ำปังนะฮะอุ่นไว้เสิร์ฟกับซอฟโรลนะครับผมตอนนี้ร้อนวางไว้บนซอฟโรลลูกใหญ่ๆนะครับเราได้พาสลีย์ช็อปพาสลีย์นะฮะพาสลีย์มีไว้การนิชเฉยๆนะครับแล้วส่วนตัวผมเองผมชอบโรยน้ำมัน extra virgin olive oil เห็นไหมฮะมันจะเป็นสีตัดสวยๆนะฮะหรือถ้าใครอยากจะได้สีแปลกๆอย่างเช่นสีเขียวเอาเบซิลเขาเรียกอะไรใบกะเพราหรือใบโหระพาก็ได้มาปั่นกับน้ำมันปั่นปั๊บน้ำมันจะเป็นสีเขียวเราก็โรยวันนี้กลายเป็นเบซิลออยล์ได้อีกรสชาติหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้มีเทสเตอร์ไหมครับวันนี้เทสเตอร์มาเลยครับระวังนี้ร้อนนะลูกหอมไหมหอมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งจะได้ไม่เคยพลาดวิดีโออีกอันหนึ่ง mushroom cream soup หรือซุปครีมเห็ดของเรานี่เองขอบคุณมากครับผม